วัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยโดยต้นทางของคอมเมนต์ในวันนี้มาจากกลุ่มอาเซียนกลุ่มหนึ่งนะครับโดยได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้มาโพสต์รูปที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าสนามบินสุวรรณภูมิก๊อปปี้สไตล์จากศิลปะเขมรซึ่งรูปดังกล่าวเป็นรูปประติมากรรมกวนเกษียรสมุทรที่สนามบินสุวรรณภูมิคู่กับภาพกวนเกษียรสมุทรที่ปราสาทหินที่ไหนสักแห่งนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นเรามาฟังที่มาและตำนานเกี่ยวกับการกวนเกษียรสมุทรกันสักนิดนะครับโดยที่มาของประติมากรรมกวนเกษียรสมุทรได้รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมาจากวรรณกรรมมหาภารตายุทธและภักขวัตตปุราณะซึ่งมีการเล่าเรื่องถึงครั้งที่พระอินทร์เสด็จลงมาบนโลกซึ่งตามตำนานได้กล่าวว่าในสมัยโบราณกาลเทพกับอสูรมักจะสู้รบกันเสมอต่างก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเหล่าเทพตายลงเป็นจำนวนมากพวกเทพจึงมาขอให้พระนารายณ์ช่วยพระนารายณ์จึงให้ทำการกวนเกษียรสมุทรเพื่อจะได้มีน้ำอมฤตมาให้พวกเทพได้ดื่มและจะได้มีชีวิตเป็นอมตะซึ่งการกวนเกษียรสมุทรนะครับต้องใช้พญาอนันตนาคราชซึ่งเป็นพญานาคมาพันรอบยอดเขาพระสุเมนแล้วจึงให้เหล่าเทพดึงหางหนึ่งส่วนอสูรก็ดึงหางหนึ่งดังที่เพื่อนๆเห็นประติมากรรมที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทางเจตนาของผู้โพสต์น่าจะหมายถึงว่าศิลปงานประติมากรรมที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นมีการลอกเลียนแบบจากเขมรนั่นเองนะครับซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติแล้วก็รวมถึงชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้กันบ้างและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกเป็นชาวเมียนมาท่านนี้เขาบอกว่ามันมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกันเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้ได้มาตั้งคำถามต่อผู้โพสต์ไว้นะครับว่าแล้วทำไมประเทศของคุณไม่ทำรูปปั้นนั้นล่ะเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้เป็นชาวเมียนมาซึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่านี้มันคือตำนานฮินดูทุกประเทศสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยงานศิลปะของตัวเองศิลปะเขมรกับศิลปะไทยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกวันนี้คนเขมรเคลมทุกวัฒนธรรมจากไทยฉันมาจากเมียนมาซึ่งหลังจากที่ชาวเมียนมาท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นก็มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าโลกรู้ว่าสิ่งนี้มาจากอินเดียแต่ว่าคนเขมรบางคนไม่รู้โอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้มาเขียนสั้นๆไว้ว่าคุณเข้าใจความหมายของคำว่า copy หรือเปล่าเนี่ยเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ก็เขียนไว้สั้นๆเหมือนกันนะครับว่าเฮ้เพื่อนเขมรพวกเขาไม่ใช่นักประดิษฐ์มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่านี่เป็นเรื่องราวของอินเดียโดยศิลปะของสยามโลกรู้แต่ว่าคุณไม่รู้คุณควรต้องปรับปรุงเรื่องระบบการศึกษามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าพูดแบบเจาะจงมากขึ้นนี่คือตำนานฮินดูอย่างแท้จริงโดยอินเดียเป็นเพียงประเทศศาสนาฮินดูเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีมากมายมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นอีกท่านนึงนะครับที่มาบอกว่าสิ่งนี้มาจากศาสนาฮินดูโดยเขาบอกว่านี่คือตำนานฮินดูถ้าคุณอ้างว่าเป็นของคุณคุณก็เป็นเงาของอินเดียอย่างแน่นอนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวอินเดียนะครับชาวอินเดียเข้ามาคอมเมนต์เองเลยโดยเขาบอกว่าภาพทั้งสองได้รับอิทธิพลจากบทสวดมนต์ปุราณะมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปสิ่งนี้มีที่มาจากอินเดียไม่ใช่กัมพูชาได้โปรดหยุดการเคลมมาต่อกันที่เมนต์ต่อไปครับสิ่งที่คัดลอกความสำเร็จบางครั้งดีกว่าของจริงที่ล้มเหลวมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปทั้งหมดนี้มาจากอินเดียกรุณาอย่าเคลมเจ้าของ
จริงๆแล้วศิลปะเขมรไม่ใช่ศิลปะกัมพูชามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าออริจินัลเป็นของอินเดียทำไมชาวกัมพูชาถึงเคลมทุกสิ่งทุกอย่างเม้นต่อไปครับมาจากคนไทยนะครับท่านนี้เขียนไว้ค่อนข้างยาวนิดนึงเขาบอกว่าชาวคอมเมนต์หลายคนในเพจนี้มักจะชอบพูดว่าไทยลอกเลียนแบบศิลปะจากกัมพูชาแม้ว่าข้อเท็จจริงศิลปะเขมรก็มีที่มาจากศาสนาฮินดูหรืออินเดียแต่ว่าชาวอินเดียก็ไม่เคยกล่าวหาชาวเขมรว่าก๊อปปี้เรารู้ว่าวัฒนธรรมเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่มีพลวัตในทุกที่ในโลกโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยและกัมพูชาพระราชวังในพนมเปญก็มีการตกแต่งเพราะว่าอดีตกษัตริย์ของกัมพูชาในอดีตได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาในกรุงเทพก่อนที่จะถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์สยามให้ขึ้นครองบัลลังก์ในประเทศกัมพูชาและนั่นก็คือประวัติศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งเราไม่ควรมองข้ามโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนเรียนแต่ประวัติศาสตร์ประเทศตัวเองไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นเลยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับโดยคอมเมนต์นี้มาจากชาวอินโดนีเซียโดยเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เขียนในคัมภีร์ปุราณะหนึ่งในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูพวกเราในบาหลีก็รู้จักสิ่งนี้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวอินเดียเข้ามาตอบนะครับโดยเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของสมุดทามัณฑานปรากฏในคัมภีร์ปุราณะเช่นเดียวกับมหาภารตะโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงทุกคนจะรู้และเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมไทยตามตำนานฮินดูเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านจะบอกทุกคนว่าวัฒนธรรมไทยสวยงามมากวัฒนธรรมไทยสู่โลกครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อโพสต์หนึ่งจากกลุ่มอาเซียนนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยแล้วอย่าลืมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ